นี่เดี๋ยวเราก็จะมาอันบ็อกซิ่งให้ดูด้วยแล้วก็ลุ้นพลอยด้วยละกันไม่ต้องลุ้นเลยมี30อันจุกจุกสวัสดีค่ะวันนี้มีวอล์กอย่างเร่งรีบเข้ามาเลยเดียวกับว่าวิวได้ซีซันคริสติ้งโจสเตย์ของซึนยอนแล้วเพราะว่าเราได้เร็วนาทีเราจะได้เร็วในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเราจะรีบแกะเนี่ยขออภัยด้วยจริงขออนุญาตแทรกทุกอย่างแล้วก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่วิวจะลุ้นพลอยอีกแล้วในปัจจุบันนอกจากค่านิยมของการที่จะแบบแสนจะปวดหัวแล้วในด้อมเราก็จะมีคำว่าพลอยคำว่าพลอยเป็นอะไรที่น่าปวดหัวเช่นกันมีจำนวนจำกัดปุ๊บทุกคนก็อยากได้ใช่วันนี้เราก็จะมาลุ้นพลอยกันอีกแล้วถึงแม้เราจะสั่งมาแค่2อันของเกาหลีนะ2อันนี่กล่องก็ประมาณนี้ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่คือเคยสั่งซีซันกิตติ้งของวันวันมาเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็หนักมากที่สุดแล้วโดนภาษีอ่วมที่สุดแล้วเพราะมันเป็นกล่องเหล็กว่ะกล่องเหล็กใช่ฟังไม่ผิดกล่องเหล็กตอนนั้นคือแบบขายของด้วยคือแบบแพ็คส่งให้ลูกค้าคือแบบเป็นการขายของที่ขาดทุนมากรอบนั้นน่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาอันบ็อกซิ่งให้ดูด้วยแล้วก็ลุ้นพลอยด้วยละกันไม่ต้องลุ้นเลยมี30อันจุกๆให้ครบหมดเลยไม่สุ่มใดๆทั้งสิ้น wow. แล้วก็เป็นโชคดีมากของเราที่เรามีแฟ้มใส่การ์ดนะคะเนื่องจากมีโฟโต้การ์ด30ลายแล้วแฟ้มใส่การ์ดของเราอ่ะมี28ช่องใช่ไหมเราก็ใส่อันนี้28ใบแล้วก็ใส่ในเฟรมการ์ดน่ารักน่ารักของเราอีก2อันก็จะครบ30อันพอดิบพอดีเลยน่ารักสามารถสั่งซื้อได้นะคะยังขายของอยู่ค่ะปัจจุบันเดี๋ยวจะทำอาร์เป็นแพ็กเกจขายคู่ไปด้วยเนาะจะได้แบบใส่ได้ครบพอดีเป๊ะเลยคือในเกาหลีอ่ะเขาก็ได้กันแล้วแหละแต่ว่าในไทยเหมือนยังไม่ค่อยเห็นใครได้แล้วก็โชคดีมากที่แบบเราได้เร็วมากเก็บไปอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นสไตล์เห็นว่ามีแฟนเด็กมีแบบว่าสไตล์แบบอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นลุคแฟนเด็กมากแกะเข้ามาข้างในขอให้มีพอลอยได้ไหมโอ้โหโอ้โหค่อนข้างจะว่างเปล่าไม่น่าจะมีอันนี้เป็นแบบที่แขวนประตูแต่คนชอบเอาไปเล่นแบบแขวนหน้าแมวอะไรเงี้ยน่าสนใจเนาะเดี๋ยวจะเอาลองไปเล่นบ้างแมวจะยอมไหมเอางี้ดึงเอโก้ดิเอโก้ดิเอโก้ไม่มีพลอยให้เราหน่อยหรออ๋ออันนี้เป็นลิสต์ to do แล้วก็จะมีรูปซึนยอนด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีคำเป็นเดือนข้างหลังเนี้ยว่าแบบซึนยอนจะเขียนว่าอะไรบ้างมันมีคนแปลอยู่นะนี่ก็เป็นสติกเกอร์เป็น QR card แล้วก็เป็นพวกรูปนั่นเองสติกเกอร์คือน่ารักมากโพแบบโพน้องยายาแต่คือก็น่ารักก็เลยยอมก็ได้เราสแกน QR codeอันยองอาเซโยบูจิโอรุบุนอุจูอิมิดะน่ารักมากรูปก็น่ารักมากรูปมีสองด้านเลยเหรอส่วนอันนี้น่าจะเป็นการ์ด30รูปโอเคอันนี้มาเป็นเปลือกอ่ะคิดดูดิว้าวข้างหน้าก็จะเป็นรูปอย่างนี้ข้างหลังก็จะมีแบบคำเดคอเรทเล็กๆน้อยๆน่ารักอ่ะคือแบบจุใจจริงๆอ่ะคือเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงและที่แรกคิดว่าแบบรวมส่งแล้วอ่ะมันจะประมาณไม่เกิน 1,500 ตีไว้เก็บเงินล็อกไว้ 1,500สุดท้ายก็คือสั่งมาแค่2อันนะถ้าสั่งเยอะมันก็ค่อนข้างจะค่าส่งมันก็จะถูกลงใช่ไหมแต่ทีนี้ก็คือประมาณนั้นแหละเลยไปหน่อยเลยพันห้าไปหน่อยแล้วโฟโต้การ์ดจะมาอยู่ในทำใส่การ์ดเฟรมการ์ดที่เรียบร้อยแล้วในเฟรมการ์ดจะเป็นรูป2รูปที่เราชอบมากที่สุดก็คือนี่อย่างที่เราบอกรูปนี้ตามอีกอันนึงคือบอกถูกอะคือรูปมันเหมือนเหมาะกับในเฟรมการ์ดอะน้องกวางตัวน้อย 18.3 เซนของเราคุณชันสเปนจุดนี้ชอบมากน้องยังดีกว่าสนุนละน้องบอกเราเก็บของที่ตกขึ้นมาแล้วน้องบอก
่วนอันนี้น่าจะเป็นแฟนเนอร์ใช่หรือไรจูสตี้จูสตี้ค่อยชอบค่อนข้างหนักนะเนี่ยแล้วฉันจะพกไปที่ทำงานยังไงเนี่ยคือซีซั่นกิตติ้งปีที่แล้ววิวใช้ของจีหุนก็เป็นคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแหละแต่เล่มเล็กกว่าหน่อยมั้งแล้วเขียนไม่พอเขียนไอ้ตรงเมมโมอ่ะคือแบบเหมือนจดทุกวันเงี้ยแล้วมันแบบไม่พออะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวลองใช้ของซึนยอนดูว่าจะเป็นยังไงคงต้องใช้เวลาในการใช้มันประมาณหนึ่งต้องแบบเป็นครึ่งปีถึงจะรู้ว่าพอไม่พอแต่คือมันของจีฮูนั้นน่ะมันทำวันไม่พอจริงๆนะอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะเหมือนกะมาเฉยๆของจีฮูนะแต่ว่าหน้าสุดของจีฮูนน่ารักนะแต่คนเราอ่ะจะมีซีซันกิตติ้งหลายอันไปทำไมหรอนั่นแหละก็เลยเลือกสั่งของซึนยอนมาอะไรเงี้ยมีอะไรพอหมด12เดือนก็จะเป็นลูกแล้วก็มีเนี่ย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 อันเนี้ยปีที่แล้วอ่ะของจีฮูนอ่ะมันไม่พอมันไม่ได้เขียนมาตามวันนะคือแบบเหมือนสุ่มๆ มาให้มีประมาณนึงก็เลยแบบต้องทำกระดาษเสริม เข้าไปในซีซันกิตติ้งในแพนเนอร์โอ้แล้วก็น่าจะมีที่เป็นช่องๆอีกไหมเนาะไม่มีเป็นวันๆไปอย่างเดียวเลยเสร็จแล้วก็จะค่อยมีข้างหลังมาแป๊บนึงนะก็หาก่อนจะมีอันนี้ที่เป็นเดลี่แพนนะซึ่งมีไม่เยอะนะมีประมาณหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเมมโมนี่เดลี่แพนมีเวลาลงเวลาด้วยโอ้ยข้างหลังก็มีเมมโมที่เป็นใหญ่ๆอีกทีนึงนี่อันนี้ก็เป็นเมมโมใหญ่ๆเลยเรามาดูต่อกันที่ปฏิทินใหญ่ปอเตอร์ก่อนละกันปอเตอร์เหมือนแบบหนังสือพิมพ์โอ้โหมาแกดูดิมันก็คือปฏิทินอันใหญ่นั่นเองขอแปะแทนนั้นได้ไหมไม่ได้เนาะอันนั้นยายดูต้องอันใหญ่ๆไงหลังหยามากไม่พอเลยน่าเป็นแบบเหมือนแบบมอต้นมานี้มอปลายเทียบแต่แบบวันเล็กๆอย่างนี้นะก็คือใครอยากได้รูปจุกๆก็คือต้องแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าปฏิทินแบบว่าเล็กๆก็พออะไรประมาณนั้นส่วนอันนี้เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะปีที่แล้วใช้ของจีฮุนก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะคือเหมือนแบบตั้งแค่เพื่อดูรูปของปีที่แล้วสั่งไอ้นี่ด้วยสั่งของเป็นบ้านแฟนไซส์อ่ะของซึนยอนก็ไว้เพื่อดูรูปจริงๆไม่ค่อยทำอะไรกับปฏิทินเท่าไหร่อันนี้เอาไว้ใส่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยใส่ฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้เป็นวันที่เล็กๆข้างหลังไม่มีอะไรก็เป็นเดือนฝั่งนี้น่าจะเป็นรูปไหมนี่แหละเนี่ยตามเดือนด้วยแต่หนามากเลยฝั่งนี้หนากว่าโชว์แหวนโชว์แหวนอันนี้เป็นรวมโอ้ยต้องมีเขียนเมมโมตรงนี้อีกเนาะแต่ไม่กล้าเขียนเอาจริงใช้ของวันๆก็ไม่กล้าก็แค่เปิดดูรูปอีกเช่นกันน่ารักน่ารักเดี๋ยวไปเปิดให้ดูเต็มๆอีกทีนะจ๊ะวันนี้มันเป็นรายสัปดาห์เนาะจบทั้งหมดก็มีประมาณนี้หมดแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดอีกกล่องดูว่ามีพลอยรอยไหมนี่เพิ่งเห็นข้างหลังเป็นลูกตุ๊กตาอีกพลอยต้องร้องได้ปลดพลอยอ้าย
ก็อย่างว่านะถ้าเราได้คงแปลกใช่ป่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นไปเอาล่ะถือว่าได้จุใจมีของที่คุ้มค่ามากจริงๆสำหรับ Season Greeting Joe's Day ครั้งนี้ไปใช้อย่างคุ้มค่าเลยสำหรับวอล์กนี้ก็มีสั้นๆประมาณนี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในวอล์กหน้าค่ะขออภัยจริงๆที่ต้องแทรกวอล์กนี้เข้ามานะคะวอล์กหน้าจะเป็นวอล์กอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ช่องให้ด้วยเนาะแล้วพบกันใหม่ในวอล์กหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ